ครับสวัสดีครับสำหรับพาร์ทที่2นี่นะครับก็จะว่าได้เรื่องของการใส่บทเรียนออนไลน์นะครับในรูปแบบต่างๆนะครับที่เป็นมีเดียในรูปแบบต่างๆนะครับก็เราก็ไปที่เครื่องมือที่ชื่อว่าแก้ไขตรงนี้นะครับวันนี้เราจะมานะครับในเรื่องของประเภทสื่อตรงนี้นะครับอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับพาร์ทที่2นี้นะครับอันดับแรกครั้งที่แล้วได้อธิบายเป็นเรื่องของ Google Drive ไปแล้วนะครับที่แบบว่าไปเอาโค้ดตรงนี้นะครับที่เป็นวิดีโอใช่ไหมฮะ33ตัวนะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นวิดีโอนะฮะเป็นวิดีโอเราก็ copy 33ตัวนี้มาใส่นะครับซึ่งได้อธิบายอย่างละเอียดแล้วนะครับในพาร์ทที่1นะครับใส่ตรงนี้แล้วก็บันทึกนะครับไอ้ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราจะใส่โค้ดอะไรเราต้องเลือกประเภทให้ถูกนะครับเพราะว่าโค้ดแต่ละอย่างมันมีความสั้นยาวของอักขระไม่เหมือนกันนะครับอักขระตรงนี้มันเป็นรหัสนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่ตัวอักษรที่เราคิดว่าจะใส่อะไรก็ได้มาในระบบนะครับซึ่งเขาเจนไปเป็นไฟล์อีกทีนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นี่มีความสำคัญหมดนะครับหายไปสักตัวเดียวก็ไม่ได้นะครับอย่างเช่นผมจะเอาตัว F สุดท้ายนะหายไปแล้วก็ลองบันทึกนะครับเห็นไหมฮะมันหายตัวเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกอักขระเนี่ยจะต้องมีครบนะครับเนี่ยตัว F ตรงนี้ก็ต้องมีเห็นไหมครับอย่างพูดว่าผมใส่ตัว F กลับคืนเข้าไปแล้วกดบันทึกคราวนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเข้าใจตรงนี้แล้วครับว่าทุกอักขระมีความหมายหมดนะครับหายตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่ได้หรือจะเป็นเลขไทยก็ไม่ได้นะครับในระบบสากลเขาใช้เป็นเลขภาษาอังกฤษภาษาอาหรับกันนะครับอย่างเช่นบางทีเราจะเจอในหนังสือราชการใช่ไหมฮะเลข1ก็เป็นเลข1ไทยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นเลข1ไทยมันคนละความหมายกันนะครับดังนั้นในโลกสากลเขาไม่ได้ใช้ตัวเลขไทยนะครับนั้นต้องเป็นเลขอาหรับหมดนะครับแล้วก็ตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่มีผลหมดนะครับต่อในระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของมีเดียที่เป็นGoogle Code นะครับ Google ที่เป็นวิดีโอโค้ดนะครับสมมุติว่าถ้าเราไปกดทดสอบดูตรงนี้เราก็จะเห็นบทเรียนเราแสดงผลในเชิงนี่นะเป็นวิดีโอ Google Drive นะครับกด Play นะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของที่เดิมนะครับตำแหน่งเดิมแต่ว่าจะอธิบายเป็นทีละตัวนะครับเป็นประเภท YouTube นะครับ YouTube เนี่ยมันจะโค้ดไม่เหมือนกับของ Google Drive นะครับโค้ด YouTube จะมีสัก11ตัวมั้งครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูใน YouTube นะฮะการนำ YouTube มาใช้สมมุติผมเอาตรงนี้YouTube เห็นไหมครับก็จะเป็นวิดีโอนะครับทั่วไปแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเลือกเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะ copy ลิงก์มานะครับตรงนี้แล้วก็เอามาอธิบายเช่นเดียวกันตรงนี้ให้ดูความแตกต่างนะครับระหว่างโค้ด Google Drive นะครับตรงนี้คือข้างบนคือ Google Drive นะครับอันนี้คือ YouTube นะครับใน Google Drive จะใช้ตรงนี้แต่ใน YouTube เนี่ยเราจะใช้แค่ตรงนี้นะครับหลัง V เท่ากับเห็นไหมครับหลังตัวอันนี้ขอเดี๋ยวขอขยายให้ดูแบบใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยนะครับจะได้เห็นโครงสร้างแบบเต็มๆของมันนะครับตรงนี้เราให้สังเกตนะครับ youtube.com อะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องไปใส่ใจนะครับมาสนใจแค่หลัง v เท่ากับอะไรเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอักขระตรงนี้เราจะดึงมาใช้หมดเนี่ยเห็นนะ copy ตัวนี้มาใช้ลองขอมาอีกบรรทัดนึงเห็นนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบอะไรตรงนี้นะครับมันถือว่าเป็นอักขระหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะตัวอักขระของYouTube จะมีทั้งหมด11ตัวตรงนี้ครับเป็นรหัสนะครับของไฟล์เราก็ copy มานะครับ copy คลิกขวาก็ได้ copy อย่างนี้นะหรือว่าจะอยู่ใน YouTube แล้วเราก็จะคัดลอกก็คลิกขวาตรงนี้ก็ได้นะคัดลอกมาเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาที่ PC System แล้วเราก็เลือกเป็นประเภทนะฮะ YouTube ก่อนนะ YouTube แล้วเราก็ใส่โค้ด YouTube นี้เข้าไปวางแล้วเราก็บันทึกนี่ก็จะมาเห็นไหมครับงั้นเรากลับมาเทสดูกับตรงนี้นะครับเมื่อกี้เป็นอะไรนะ Google Drive ตรงนี้เป็น YouTube แหละนะครับก็จะเด็กนักเรียนก็สามารถกดเข้าไปดูได้โอเคนะอันนี้คือ YouTube นะครับ YouTube จบไปต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือ Embed Code นะครับบางคนยังไม่เข้าใจว่า Embed Code คืออะไรนะครับ Embed Code ก็จะเป็นโค้ดที่ไปดึงการแสดงผลจากหน้าเว็บไซต์นั้นมาใช้งานเลยนะครับเช่น
สมมุติว่าผมมีเกมอันนึงนะอยากให้เด็กได้เข้าไปเรียนเกมภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยอันนี้ชื่อเว็บไซต์ว่า HTML Game นะครับ HTML Game นะครับก็จะเป็นในเรื่องของเกมที่สร้างด้วยภาษา HTML หรือภาษา JavaScript อะไรมารวมกันแต่ว่ามันก็จะเหมือนกับเกมที่เด็กๆชอบเล่นกันนะครับในคอมพิวเตอร์ในเวลาเปิดเพลย์ดูมันก็จะเป็นลักษณะเกมอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเกมเนี่ยอันนี้มันจะเล่นผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะโหลดมาแป๊บนึงก่อนเห็นไหมครับแล้วเขาก็เข้าไปเล่นอะไรของเขาเนี่ยนะฮะเด็กเขาจะเป็นลักษณะเกมแต่อันนี้ไม่ใช่เกมนะนี่เป็นโฆษณานะครับนี่ก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับว่านี่จะเป็นเข้าเกมแล้วนะครับอันนี้เขาเล่นกันอย่างไรนี่ก็ต้องแนะนำเด็กนะครับแต่ผมก็จะแนะนำว่ามันใช้งานอย่างไรนะครับโอเควิธีการนำเกมเนี้ยไปใส่ในบทเรียนทำยังไงนะครับเราก็คลิกนะครับแล้วมันจะมีข้อ embed ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีลิงก์ของมันตรงนี้เห็นไหมทุกอักขระเราไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นต้องไปอย่างนี้ก็ได้นะครับเรามันจะมีปุ่ม copy เราก็เลือก copy เลยนะคลิปบอร์ดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็กลับมาที่โปรแกรมของเราเลือกเป็น embed code ตรงนี้นะครับแล้วก็ลบโค้ดเก่าทิ้งให้หมดวางเข้าไปแล้วก็บันทึกนะครับอันนี้เดี๋ยวน่าจะเกี่ยวกับอักขระเดี๋ยวขอหาเกมตัวใหม่ที่ไม่ใช่อันนี้ embed อันนี้ให้ระวังเรื่องอักขระนะครับ copy วางอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะมีตัวอักขระแปลกๆอยู่วางแล้วก็บันทึกโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นการแสดงผลแบบหน้าเกมอันนี้เวลาเราไปเช็คดูแล้วก็เหมือนเดิมครับกดที่ชื่อเนื้อหาเรานะครับก็จะเข้าสู่นะครับเกมแล้วเกมเนี่ยมันก็ต้องโหลดก่อนนะครับโหลดเข้ามาปุ๊บstart new game นะครับแล้วเนี่ยมันจะมีโฆษณานะครับมันก็เหมือนกับ YouTube นะครับก็กดเด็กก็กดอันนี้ก็จะเป็นเกมเด็กก็จะนะครับเขาก็จะเล่นของเขาหรือไม่เราก็อธิบายว่าเล่นอย่างไรนะครับแล้วก็อาจจะเล่นเสร็จมีคำถามอีกทีนึงอะไรเนี้ยนะครับซึ่งจะเป็นพาร์ทต่อไปนะครับโอเคนี่คือการใส่ embed code เข้าไปนะครับและตัวไฮไลท์สุดท้ายก็คือนะฮะการสร้างเนื้อหาแบบเขียนบทเรียนเองเลยนะครับอย่าลืมนะครับไปที่แก้ไขการเลือกแบบประเภทเขียนบทเรียนเองก็คือการสร้างสร้างบทความขึ้นมาเองนะครับหลังจากที่เราเลือกเขียนบทเรียนเองมันจะมีเครื่องหมายตรงนี้นะครับรูปดินสอนะครับเราก็คลิกนะครับเครื่องมือก็จะมาที่ตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกับเราสร้างบทเรียนของเราขึ้นมาเองนะครับอย่างเช่นผมมีบทเรียนอยู่ตัวนึงนะครับสมมุติผมมีเว็บไซต์นะครับมีเนื้อหาในตำราอะไรของเราแล้วเราอยากจะเขียนเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาเองนะครับนะผมอาจจะความรู้เรื่องแสงอย่างเงี้ยนะเรื่องแสงแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าหามาจากในอินเทอร์เน็ตก่อนเนาะจริงๆแล้วเราอาจจะเอามาจาก Word ก็ได้นะครับที่เรามีนะครับอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นบทเรียนประมาณอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่า copy เนื้อหาบทเรียนมานะครับอันนี้เสร็จแล้วปิดไปก่อนนะครับก็วางแล้วก็แหล่งอะไรประมาณนี้นะสมมุติว่าผมใส่ตรงเครื่องหมายไอ้เครื่องมือตัวนี้มันจะคล้ายๆกับ Word นะฮะ Word Word เครื่องมือก็จะคล้ายๆกันปึ๊ดแล้วก็วางรูปภาพก็ใส่ได้นะรูปภาพเดี๋ยวผมจะนะวิธีการใส่รูปภาพให้อย่างเช่นมีภาพเนี่ยนะภาพแต่ภาพถ้าอยู่ในเว็บไซต์อื่นเนี่ยบางทีเขาถูกลบออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ไม่ได้นะมันก็จะหายไปด้วยอย่างเช่นคัดลอกเนี่ยคัดลอกรูปภาพตรงนี้เลยนะคัดลอกรูปภาพแล้วก็เอามาแปะไว้ในเราจะเคาะวางไว้ตรงไหนก็เรื่องของเรานะครับก็วางมันก็จะมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็บันทึกได้นะครับบันทึกเสร็จปุ๊บก็ยังกลับไปแก้ไขบทเรียนได้เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าจะบันทึกเลยนะสมมติว่าเรามีจากไอ้ที่อื่นสมมุติว่าเราจะไปหาภาพจากที่อื่นมาใช้หรือว่ามีจากใน Google Drive พวกนี้เราก็ทำได้นะเราก็สามารถก๊อปไปวางได้นะครับคราวนี้
สมมุติว่าผมไปเอาจากภาพที่อื่นมาเหมือนกันนะจากเว็บไซต์อันนี้ก็ต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยเนาะนะครับอันนี้แค่อธิบายให้ฟังนะแต่จริงๆแล้วบางอย่างมันมีลิขสิทธิ์เนาะเราก็ต้องเอามาแล้วบอกที่มาที่ไปด้วยนะอย่างเช่นตรงนี้เราไปเอามาจากเว็บไซต์ตรงนี้นะนะอันนี้ผมก็จะแนะนะว่าสมมุติเราไปเอาของเว็บไซต์อื่นเข้ามาใช้นะอ่ะคัดลอกรูปภาพตรงนี้นะคลิกขวาคัดลอกรูปภาพแต่มันไม่เหมือนคัดลอกในคอมพิวเตอร์ของเรานะอันนี้มันจะคัดลอกลักษณะลิงก์นะครับมันจะมาด้วยลิงก์มันจะมาด้วยที่อยู่มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับไหนๆก็มาถึงจุดนี้แล้วก็อธิบายฟังคัดลอกรูปภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมาในเชิงเดี๋ยวผมลบอันนี้ทิ้งก่อนนะจริงๆแล้วในความคัดลอกรูปภาพตรงนี้คัดลอกรูปภาพเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่ารูปภาพเนี้ยมันไฟล์มันอยู่ตรงไหนนะคัดลอกที่อยู่รูปภาพเนี่ยนะแล้วมาแปะดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเป็นที่อยู่ของไฟล์มันนะครับ HTTP อะไรตรงเนี้ยนะสมมติว่าเราไปเปิดดูในหน้าเว็บใหม่เนี่ยนะเราก็จะได้แต่รูปภาพนี้ออกมาเห็นไหมครับแต่ว่าเวลาเราไปใช้ในเครื่องมือเมื่อกี้เราไม่ใช่ว่าคัดลอกที่รูปภาพนะเราคัดลอกรูปภาพเฉยๆนะแล้วก็กลับมาที่เครื่องมือตัวนี้แล้วก็วางลงไปเคาะหาตำแหน่งแล้วก็คลิกขวาเหมือนเดิมแล้วก็วางนะหรือเพสตรงนี้นะครับจะจัดวางตรงไหนก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้สมมติว่าเราพอใจกับบทเรียนนี้แล้วนะครับเราปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้เรามาดูการแสดงผลของมันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเราก็กลับไปที่หน้าของบทเรียนนี้แล้วก็คลิกดูเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นการแสดงผลในลักษณะของบทเรียนที่เป็นคอนเทนต์ก็จะออกมาอย่างนี้แต่ก็เหมาะกับเด็กโตมากกว่านะเพราะเนื้อหาพวกนี้เพราะว่าจะเน้นการอ่านนะอ่านดูอะไรเงี้ยสมมติเราจะแทรกเป็นวิดีโอเข้าไปนะครับสมมติว่ามีเนื้อหาที่แต่มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันตรงนี้นะคือเนื้อหาแบบนี้มันดีตรงนี้นะครับมันดีตรงที่ว่ามันใส่ภาพได้ใส่วิดีโอได้ใส่เนื้อหาคอนเทนต์ตรงนี้ได้เราจะไฮไลท์เนี่ยตกแต่งยังไงก็ได้เงี้ยแสงกำเนิดเราสมมติอยากใส่สีแดงอันนี้มันก็เหมือนกับเราเขียนบทเรียนออนไลน์เลยครับเขียนเป็นบทความบทเรียนออนไลน์นะครับสมมติว่ามีวิดีโอน่าสนใจนะเงี้ยสมมติว่าผมเอาตัวอย่างวิดีโอนี้เดิมเนี่ยมาใช้นะเราก็ copy ไอ้11ตัวเหมือนเดิมนี่แหละนะครับ11ตัวข้างบนเนี่ยเหมือนเดิมนะแล้วเราก็ไปที่เครื่องมือเขียนบทความของเราตรงนี้นะสมมติว่าผมจะเอาวิดีโอแทรกตรงส่วนตรงนี้นะครับก็เคาะตำแหน่งนะแล้วก็ไปเลือก insert ตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นวิดีโอแล้วก็วางโค้ด11ตัวลงไปแล้วก็โอเคเห็นนะมันก็จะได้วิดีโอมาใช้ก็บันทึกนะครับมันจะมีวิดีโอมาด้วยอันนี้เวลานักเรียนเขาเรียนเนี่ยเขาก็จะเป็นคลิกเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีวิดีโอแทรกเข้ามาด้วยนะครับก็จะมีทั้งเนื้อหาของภาพคอนเทนต์วิดีโอด้วยนี่นะมันคือถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเขียนตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะใส่สื่อต่างๆได้มากมายในเนื้อหาเดียวเนี่ยนะครับใส่ได้มากมายเลยนอกจากจะเป็นวิดีโออย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ลองไปฝึกฝนกันดูนะครับมันก็จะได้เป็นบทเนี่ยมันก็เหมือนเป็นบทเรียนออนไลน์ที่เป็นในเหมือนเป็นเว็บไปในตัวของเราด้วยนะครับเป็นเว็บที่ให้ความรู้ไปในตัวโดยอัตโนมัติเลยตรงนี้นะครับโอเคนี่ก็คือเครื่องมือที่มีทั้งหมดนะครับในการสร้างบทเรียนของ P System นะครับก็จะมีเดี๋ยวส่วนเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการใส่ประเภท Google DriveYouTube Embrace Course แล้วก็การเขียนขึ้นมาเองนี่ก็น่าจะครอบจักรวาลแล้วนะครับสำหรับการสร้างบทเรียนออนไลน์นะครับนะครับหวังว่าถ้ามีข้อสงสัยใดๆนะครับก็ทักมาได้นะครับสน.พ.ณรงค์นะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับในการอะไรการให้ความรู้เรื่องแบบประเภทของสื่อเนี่ยที่เราจะไปใส่ในระบบเนี่ยใส่ยังไงถึงจะถูกต้องอะไรเงี้ยนะครับก็ผมก็มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับก็พร้อมให้คำแนะนำครับสวัสดีครับ